โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้นำรถแบ็คโฮเร่งซ่อมแซมแนวผนังกั้นลำน้ำยังบริเวณบ้านท่าเยี่ยมที่ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้ชำรุดเป็นทางยาวประมาณ25เมตรนะคะก็มีปริมาตรน้ำไหลผ่านช่วงที่ขาดลงพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ที่ประมาณ 2,000 ไร่ค่ะด้วยอัตราการไหลของน้ำที่ประมาณ80ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแรงแบบนี้นะคะโดยคุณทวีศักดิ์พนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษาก็บอกค่ะว่าการซ่อมแซมแนวผนังกั้นลำน้ำยังจะใช้เสาเข็มปักสองฝั่งแนวคันกั้นน้ำที่ยังไม่ขาดนะคะแล้วก็ใช้เกเบียนค่ะสกัดน้ำที่ไหลทะลักวางเป็นแนวด้านหน้าชะลอน้ำนะคะแล้วก็จะใช้แผ่นชีทพายปักด้านหลังให้น้ำไหลเข้าน้อยที่สุดซึ่งกระบวนการนี้นะคาดว่าไม่เกิน40ชั่วโมงจะแล้วเสร็จค่ะแต่ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยยังมีฝนตกในพื้นที่อยู่สำหรับลำน้ำยางนะคะสามารถรับน้ำได้220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าปริมาณน้ำที่เกิดจากน้ำท่าในระบบแล้วก็น้ำฝนที่ตกลงมารวมกันตอนนี้เนี่ยมีประมาณอยู่ที่มากกว่า300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะจึงทำให้คันกั้นน้ำนั้นไม่สามารถรับได้นะคะนอกจากนี้ตลอดลำน้ำก็ยังมีความยาวกว่า200กิโลเมตรด้วยแล้วก็มีประตูระบายน้ำเพียงแค่แห่งเดียวดังนั้นการชะลอน้ำหรือการบายพาสน้ำลงตอนบนจึงทำไม่ได้ค่ะ